โอเคก็สวัสดีครับนะครับคลิปนี้นะครับเราจะมาลองส่งตัวโมเดล Revit นะครับเข้าไปดูใน VR Mode นะครับซึ่ง VR เนี่ยก็คือ Virtual Reality เนาะนะครับผมให้ดูตัวอย่างนี่ก็จะประมาณนี้นะครับโดยที่โปรแกรมที่ใช้เนี่ยผมใช้ของ Prospect VR เนาะนะครับก็เราสามารถเข้าไปดูอย่างนี้ได้ครับเสมือนจริงเลยนะครับแต่ว่าของผมเป็น Trial เนาะไม่รู้ว่าราคาจริงเนี่ยแพงไหมเพิ่งเจอเมื่อกี้นี่เองเว็บนะครับดูเป็น virtual reality เลยแล้วก็ถ้าเรามีพวก headset อะไรเงี้ยนะครับก็สามารถใส่ headset แล้วก็เล่นได้เนาะของผมก็ไม่มีก็ใช้เมาส์เล่นก็ได้นะครับมาดูวิธีการกันนะครับอันดับแรกนะครับก็ต้องไปโหลด product มาจากเว็บที่ชื่อว่า Iris VR ก่อนนะครับเซิร์ชว่า Iris VR อย่างเงี้ยนะครับแล้วเราต้องไปสมัครนะครับ sign in เพื่อ start ใช้ตัว trial ของเขานะครับตอนนี้เขาสามารถส่งไฟล์นะครับมาจาก Revit มาจาก Navisworks SketchUp หรือว่าไฟล์ .fbx อะไรพวกนี้ได้นะครับมาทำเป็น virtual reality เนาะนะครับพอเราโหลดแล้วก็ติดตั้งเสร็จแล้วนะครับมันจะปรากฏ add in ตรงนี้ที่แท็บ add in เองนะครับเดี๋ยวผมลองไฟล์ text บ้างดีกว่าโอเคนะครับก็ผมก็จะสร้าง 3D view นะครับแล้วก็ duplicate ไปแล้วก็ตั้งชื่อว่าอันนี้เป็น 3D สำหรับ export ไป VR นะครับโอเคจากนั้นเราก็เปิดปิด category ที่เราไม่ต้องการได้นะครับเพราะว่าตอน export เนี่ยมันก็จะ export ไปทั้งหมดเลยนะครับจากนั้นเราก็มาที่แท็บ add in นะครับก็กด view in VR แล้วเราก็เลือก view นะครับแล้วก็กด selectเขาก็ยังทำการ export ให้นะครับซึ่งใช้เวลาไม่นานเนาะขึ้นอยู่กับขนาดของโปรเจกต์ด้วยมาแล้วเห็นไหมครับมาละตัวนี้ RAC นะครับแล้วก็ปิดตัวที่ผมเคยดูเนี่ยปิดไปก่อนโอเคนะครับแล้วก็ IAC คือ Revit Architect เนาะกด View in VR ได้ถ้ามี headset จะน่าจะสนุกกว่านี้นะครับไว้เดี๋ยวมีตังเดี๋ยวไปซื้อ headset เขาก็จะบอกเหมือนเล่นเกมเลยนะครับกด W ไปหน้านะครับกด up down ได้ทำไมไม่ได้วะ W ไปหน้า double click ก็คือ warp นะ click and drag ก็คือ look around นะครับก็คือคลิกซ้ายค้างแล้วก็หมุนอย่างเงี้ยคือ look around นะครับไปดิเอ้ยทำไมไม่ขึ้นไปขึ้นไปก็สนุกดีนะครับสนุกดีอัพนะขึ้นบันไดนะมองไปรอบๆนะถ้ามี VR headset ก็น่าจะสนุกแล้วก็น่าจะปวดหัวมากกว่านี้อีกนี่ประมาณนี้นะครับก็ของผมยังเป็น trial 14วันเนาะนะครับ trial ไปดูห้องน้ำมันทำอะไรได้บ้างเนี่ย previous material ghost walk outline กดไม่ได้สักอันโอ้อ๋อมันต้องกดที่คีย์บอร์ด ghost เป็นผีซะงั้นเฮ้ยลอยเป็นผีเดินเหมือนเล่นเกมเลยเดินอยู่ทะลุนะเป็น ghost walk ghost mode นะคือเดินทะลุเข้าไปในรถ เอา G ghost ออกเดินโอเคไอ้เนี่ยกด M material อ๋อเปิดปิด material O outline outline ออก scroll mouse อะไรอย่างงี้เดี๋ยวมันคลิก teleport นี่เราแหละมาดื่มไวน์กันนะฮะนี่เดินลูกเดินเจ๋งไหมฮะติดอบไก่ย่างกินกันออกเสร็จก็ต้องมาล้างจานเจ๋งดีล้างจานโอ้ไม่มีอะไรกินวะไม่เห็นมีอะไรกินเลยอันนี้อะไรไม่รู้แจกันมีอะไรอีกมีเซตติ้งนะครับมีเซตติ้งอันนี้อะไรอันนี้ปรับแสงอาทิตย์อ๋อปรับแสงอาทิตย์ได้ตอนกลางคืนแล้วถ้าเปิดไฟในบ้านได้ไหมเนี่ยมืดจังเลยShadow on off
นี่อะไรไม่แน่ใจว่าคืออะไรอันนี้อะไร display setting material on off outline and glass อ๋อเปิดปิดเลเยอร์ได้เปิดปิดเลเยอร์ได้ viewpoint โอ้อันนี้เจ๋งอันนี้น่าจะมาจาก Revit viewpoint เจ๋งอันนี้อะไรอันนี้ก็คือ save view หรอไม่รู้โอเคก็ประมาณนี้นะครับก็สนุกดีนี่เห็นบ้านสมจริงเลยทีเดียวเชียวยังก็อยู่ในสถานที่จริงนะครับโอเคก็เพื่อนๆลองไปเล่นกันได้นะครับแล้วก็ผมไม่แน่ใจว่าหมด14วันแล้วเนี่ยมันจะแพงแค่ไหนยังไม่รู้เลยนะครับเดี๋ยวไปหาข้อมูลต่อนะครับโอเคก็สำหรับคลิปนี้นะครับการส่ง Revit ไป VR เนาะก็จบเท่านี้จริงๆมันซัพพอร์ตทั้ง Navis Work SketchUp อะไรพวกนี้นะครับโอเคลองไปเข้าเว็บของเขาดูนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ลากันไปเท่านี้ครับสวัสดีครับ